ไปฟันพวกไม้ไผ่แก่ๆแล้วก็พวกไม้ที่มันตายไปแล้วแต่ว่ามันยังแข็งๆอยู่ให้ดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่าอะไรแบบนี่เลยเนี่ยแถวนี้ของไม้ไผ่นี่มันจะแข็งมากครับแถวนี้ผมว่าอันนี้มันผมชอบนี้กว่านะครับท้องโตกว่านะครับสวัสดีครับผมวรวิทย์ในวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับมาคนเดียวนะครับวันนี้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีมีดจำนวนหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็พอประมาณนะครับประมาณหลักหลายสิบเล่มอยู่นะครับก็จะเอามาขายนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ขายเลยนะครับเพราะติดภารกิจอยู่นะครับก็เลยวันนี้ผมก็เลยมาดูทำเลนะครับจะเปิดร้านขายนะครับไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปดูทำเลอะไรก่อนนะครับว่าจะตั้งไว้ที่ไหนดีนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะดีนะครับตรงนี้มันจะแบบไม่ค่อยลาดมากหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเอียงสักเท่าไหร่นะครับทางข้างล่างนู้นเนี่ยมันจะเอียงแล้วก็ชันลงไปนะครับแล้วตรงนี้อาจจะไม่ค่อยลกด้วยนะครับข้างบนก็จะมีพวกไผ่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็จะตั้งร้านไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับตรงนี้น่าจะเหมาะนะครับผมว่าไม่รีรอนะครับรีบตั้งร้านเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วจะแบบไม่เห็นร้านแล้วแบบจะเดินผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบนะครับช่วงนี้โหต้องเคลียร์หน้าร้านให้แบบสะอาดนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปหาพวกไม้ไผ่อะไรมาทำเป็นที่วางสินค้าแล้วก็อาจจะทำหลังคานิดนึงนะครับเพื่อกันอาจจะแบบฝนตกอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่น่าตกหรอกนะครับมีแสงแดดอยู่นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ผมก็ไปหาพวกเศษไม้ไผ่แล้วก็พวกไม้ไผ่ต้นเล็กๆนะครับต่อไปผมก็จะทำไอ้ตรงรอยบักตรงนี้ครับเลยไม้มันพุ่งๆนะครับต่อไม้นี้แล้วก็มันโยกๆด้วยนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเลยมือหนึ่งผมถือกล้องมือหนึ่งผมทำอันนี้ด้วยนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยนิ่งนะครับก็ทำได้ไม่ค่อยตรงครับโอเคประมาณนี้ไม้ไผ่วังน่าจะอยู่นะครับก็ใช้ไม้ไผ่สองอันนี้มาวางไว้แบบนี้นะครับวางตั้งสินค้านั่นเองครับมันก็พาดกับดินนะครับข้างบนโอเคต่อไปผมก็จะตั้งเสานะครับซึ่งมุมนี้อาจจะดูแบบเอียงๆหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้เอากล้องมาไว้ข้างหน้าตรงๆแบบนี้นะครับผมเอาเอียงๆจากข้างบนลงมานะครับก็อาจจะดูตรงนี้แบบเอียงไปเอียงมาสักหน่อยหนึ่งนะครับโดยเสาก็ใช้ไม้ไผ่ท่อนเล็กๆแบบนี้แล้วก็เหลาแหลมๆนะครับแล้วก็เสียบๆเข้าไปในดินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้พวกเศษไม้ไผ่ที่มันพุ่งๆแบบนี้นะครับมาทำเป็นไอ้อันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเพื่อที่จะทำหลังคานะครับอันนี้โห
โอ้ไม่รู้มันจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปหาพวกใบตองอะไรจากแต่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมองดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งมีนะครับผมเคยเห็นนะครับโอ้ใบตองก็อยู่แค่ตรงนี้นี่เองนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้ไผ่ต้นนี้บังมองไม่เห็นนะครับพอเดินมาตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้มีเป็นกล้วยป่านะครับซึ่งบางคนไม่เข้าใจอาจจะบอกว่าเฮ้ยวรวิทย์อยู่ในสวนกล้วยอะไรแบบนี้นะครับผมก็รู้สึกตลกดีนะครับแต่ก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะเขาไม่รู้เองนะครับไม่เคยเห็นกล้วยป่าอะไรแบบนี้นะครับส่วนคนที่อยู่แถวๆในป่าก็จะเคยเห็นประจำนะครับซึ่งกล้วยพวกนี้เป็นกล้วยป่านั่นเองนะครับไม่ใช่แบบกล้วยที่ปลูกนะครับซึ่งมีหลายต้นอยู่นะครับผมไปเอาใบกล้วยมาก่อนนะครับและผมก็ไปเอาใบกล้วยมาได้จำนวนหนึ่งนะครับประมาณไม่เยอะนะครับก็มาเป็นหลังคาสักหน่อยนึงนะครับซึ่งหลังคาก็จะแบบทำง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ค่อยสวยเลยนะครับก็ทำแบบชั่วคราวเฉยๆนะครับมาลองเปิดร้านดูเฉยๆก่อนนะครับแค่ชั่วคราวก่อนนะครับว่าลูกค้าจะมาซื้อหรือเปล่านะครับแล้วถ้าสมมติอนาคตดีจริงเนี่ยจะเปิดถาวรอาจจะสร้างเป็นอลังการไปเลยนะครับอันนี้มาลองเชิงดูก่อนนะครับที่ผมก็จะใช้ตอกมัดเอนี่กับเสาต้นนี้นะครับโอ้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาสินค้าของผมมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วนะครับโอ้โหนี่เลยชิปโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นเล่มเก่าของผมนะครับเอามาโชว์เฉยๆนะครับก็คือผมเนี่ยจะไม่ใช้แล้วนะครับผมก็จะใช้ชุดนี้นะครับก็คือชุดที่อยู่ตรงนี้เลยโอ้โหก็ได้เตรียมกระดาษนี้มาเขียนป้ายร้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมนึกก่อนนะครับว่าจะเอาชื่อร้านว่าอะไรดีนะครับมีดเดินป่าวรวิทย์อ๋อวรวิทย์มีดเดินป่าดีกว่านะครับมันก็คล่องจองดีนะครับเขียนเลยละกันครับโอ้จะพอหรือเปล่านะครับเขียนไม่คำนวณเลยนะครับคลิปนี้ผันตัวมาเป็นพ่อค้า1วันนะครับมาเปิดร้านนะครับแจ๋วเลยซึ่งแค่นี้นะครับผมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่เลยครับก็เปิดแล้ววรวิทย์มีดเดินป่านะครับอาจจะแบบมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะตั้งยังไงนะครับโหขึ้นตั้งบนนี้ไม่ได้แน่นะครับต้องข้างล่างนี้แล้วนะครับผมว่าข้างล่างนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่วางไม่ได้ครับวางแล้วมันจะตกแบบนี้ต้องหาวิธีนะครับว่าเอามันให้มันอยู่อย่างนี้ให้มันติดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับได้ปลายเมื่อกี้นี้ผมก็ใช้ไม้ไผ่นี้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงกลางนี้นะครับตรงกลางระหว่างไม้ไผ่2อันที่ซ้อนกันตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดแล้ววรวิทย์มีดเดินป่านะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่หน้าร้านนะครับโชว์แค่5เล่มนะครับ1 2 3 4 5ตัวนี้เป็นเล่มเก่าของผมนะครับขนาดเท่ากันนะครับ
แต่เนี่ยมันจะดีกว่านะครับเหล็กหนากว่ามันหนากว่าขนาดหนากว่ากว้างกว่าแล้วก็ไม้เนี่ยเป็นไม้ประดู่นะครับอันนี้เป็นพวกไม้อะไรไม่รู้นะครับมันไม้เนื้ออ่อนนะครับอันนี้ไม้เนื้อแข็งโป๊กเลยนะครับใช้10ปีนะครับ20 30ปีก็ไม่เป็นไรนะครับไม้ประดู่พวกนี้แข็งแรงมากนะครับถ้าไม่โดนฟันไม่โดนอะไรหนักๆนี่ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะครับ900บาทนะครับ950รวมส่งนะครับก็เอกระเป๋ากับเข็มขัดสนามอันนี้กระเป๋านี้ใส่โทรศัพท์ใหญ่7นิ้วได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะครับกระเป๋าใบนี้ไอ้นี่เข็มขัดสนามครับไอ้2อันนี้รวมกัน400บาทนะครับซื้อทั้งหมดก็ 1,350 นะครับก็คือทั้งหมดก็ไม่ใช่แบบทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นชุดดีกว่านะครับก็คือมีด1กระเป๋า1แล้วก็ไอ้เข็มขัดนี้1นะครับก็คือแบบที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับโดย1ชุดเนี่ยก็จะมีแบบที่ผมใช้อยู่นี่เลยนะครับก็คือกระเป๋าเน็บข้างนี้นะครับก็คือใส่โทรศัพท์ใส่อะไรได้เยอะเลยนะครับมันเดี๋ยวผมให้ดูชัดอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ให้ดูแบบว่าใส่แล้วเป็นยังไงแล้วก็เข็มขัดนี้มันแข็งแรงมากนะครับมันมีรูคล้องพวกกุญแจอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับคล้องพวกกระเป๋าปืนกระเป๋าไฟฉายกระเป๋าอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับมันแข็งแรงมากที่จริงพวกนี้เนี่ยเขาใช้ในทหารนะครับแต่ว่าของทหารที่มันดีจริงๆเนี่ยมันจะโหหลายร้อยไปจนถึงหลักพันก็มีนะครับมันจะแบบหนาๆใหญ่ๆนะครับมันหนักด้วยนะครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการมาใส่พวกแค่มีดอะไรอย่างนี้หรอกนะครับเพราะเขายงบ่าเขาใส่พวกหม้อกระติกน้ำอะไรเต็มเลยกระสุนปืนอะไรพวกนี้เต็มเลยนะครับเขาเลยต้องใช้ที่มันแข็งแรงนะครับอันนี้ก็ใช้ได้กับพวกนี้นะครับแล้วก็มีดนะครับก็แบบนี้เหมือนกันนะครับที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้อันนี้แล้วนะครับเพราะอันนั้นเนี่ยมันเก่าเกินไปนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูด้วยนะครับว่าเล็บเก่ากับชุดใหม่นี้มันเป็นยังไงนะครับนี่เลยมันก็จะประมาณนี้ซึ่งเอาออกง่ายมากเป็นหัวเหล็กด้วยนะครับมันแข็งแรงใช้ได้ตลอดไปเลยแน่นอนนะครับผมว่านะครับนี่เลยนะครับเล่มเก่าเล่มใหม่สีต่างกันนะครับเพราะไม้คนละอย่างนี่เลยเล่มใหม่โดยที่เห็นแบบดำๆอะไรแบบนี้คือมันเป็นปกตินะครับเหล็กแนบนะครับเล่มเก่านี่มันจะแบบยากนิดนึงนะครับเพราะมันประจำการมาผ่านอะไรมาโชคชนมากนะครับนี่เลยครับมันก็ขนาดพอๆกันนะครับแต่เนี้ยมันจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมใช้งานหนักนะครับเน้นใช้งานหนักทีนี้มันที่จริงมันก็หนากว่านี้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าใช้ไปใช้มารับไปรับมามันก็เล็กลงนะครับแต่นี้มันผมว่าอันนี้มันผมชอบนี้กว่านะครับท้องโตกว่านะครับพอๆกันแต่ด้ามอันนี้มันจะยาวกว่าหน่อยนึงนะครับยาวกว่านิดเดียวซึ่งแล้วแต่เราชอบนะครับแต่ด้ามยาวไปก็แล้วแต่ชอบนะครับซึ่งผมใช้งานยังไงก็ได้นะครับก่อนหนึ่งชุดเนี่ยก็คือจะมีมีดอันนี้เข็มขัดสนามนะครับกระเป๋าใบนี้ผมจะให้ดูนะครับเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ให้ดูเลยมันจะมีตัวนี้ล็อกนะครับเปิดมามันก็จะเป็นนี้แต่โทรศัพท์ผมเนี่ย7นิ้วนะครับหัวเว่ยเมด 20X นะครับ 7.09 นิ้วนะครับหรือตรงๆก็ 7.1 นะครับนี่เลยโอเคแล้วก็เนี่ยใส่โทรศัพท์ไปช่องนึงนะครับก็จะเหลืออีกช่องนึงถ้าใส่พวก power bank หรืออะไรที่มันก้อนเล็กๆนะครับหรือถ้าพวกคนที่สูบบุหรี่ก็ใส่ซองบุหรี่ไฟแช็กอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้สูบบุหรี่นะครับมันไม่ดีนะครับตรงนี้ก็ใส่พวกบัตรอะไรเต็มเลยนะครับก็แยกข้างในนี้ได้อีกนะครับนี่เลยข้างในนี้ก็ใส่พวกบงพวกบัตรพวกอะไรเต็มไปหมดได้นะครับก็ประมาณนี้ครับนี่เล่มเก่าเอาออกไปก่อนครับเล่มใหม่ก็ประมาณนี้ครับ1ชุดนี่เลย1ชุดก็ได้เท่านี้ 1,350 บาทนะครับก็คือมีดเนี่ย900ไอ้นี่ก็ไอ้นี่400นะครับเป็น 1,300 ค่าส่งอีก50บาทครับเป็น 1,350 บาทครับโอเคตอนนี้ผมก็รอลูกค้าอย่างเดียวนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับไม่รู้จะมีใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่านะครับไม่เห็นร้านค้าสักร้านเลยนะครับซึ่งผมมาตั้งผิดทำเลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ต้องลองดูนะครับถึงจะรู้เพราะว่าแถวนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่เสียค่าเช่าที่นะครับมันจะตั้งได้ฟรีนะครับเพราะว่าตั้งมาสักพักนึงก็ไม่มีคนมาเก็บค่าเช่าที่เลยนะครับก็น่าจะไม่เสียนะครับผมลืมบอกอย่างนึงไปนะครับโดยไอ้มีดอันนี้เนี่ยก็คือร้อยเข็มขัดเนี่ยร้อยไปในตรงนี้เลยนะครับมีทุกเล่มจะมีที่ร้อยเข็มขัดอยู่นะครับซึ่งถ้าสมมติถ้าไม่ชอบร้อยด้านนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับแ
เลื่อนอันนี้ลงนะครับเลื่อนลงหน่อยนึงเลื่อนลงหน่อยนึงแล้วก็หมุนไปด้านนึงแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นคันนี้มันก็แน่นแล้วนะครับโดยระหว่างที่รอลูกค้านี้ยังไม่มีคนมาซื้อเดี๋ยวผมก็จะไปเอาไอ้มีดชุดนี้ก็คือเล่มของผมนี่เลยนะครับไปลองไปฟันพวกไม้ไผ่พวกไม้ผุๆอะไรพวกนี้ให้ทุกคนฟังไม่ใช่เอ้ยไม่อุ้ยคุณมั่วไปหมดแล้วนะครับไปฟันพวกไม้ไผ่แก่ๆแล้วก็พวกไม้ที่มันตายไปแล้วแต่ว่ามันยังแข็งๆอยู่ให้ดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะฟันไม้ไผ่ท่อนนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าท่อนนี้เนี่ยมันล้มโดยธรรมชาตินะครับมันเป็นลมพัดแน่ๆนะครับล้มตรงนี้แล้วมันก็ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมจะฟันตรงนี้เลยละกันครับเดี๋ยวจะฟันได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือมีดฟันนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับง่ายมากครับไม่กี่ทีก็ขาดแล้วนะครับผมจะฟันตรงข้อดูบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าฟันตรงข้อได้เนี่ยผ่าซากสบายนะครับสบายเลยนะครับมีนไม่เป็นไรนะครับก็คือชุบแข็งมาดีนะครับไม่อยากโฆษณาเยอะนะครับเนี่ยถ้ามีนไม่ดีเราฟันพวกข้อไม้ไผ่เนี่ยบางทีมันดิ่นได้นะครับหรือว่าถ้าแบบชุบแข็งเกินมันก็จะหักได้ไม่ใช่หักมันไม่ใช่บิ่นไม่ใช่หักมันยังไงอ่ะมันแตกมันน่าจะแตกแล้วก็เป็นคล้ายๆกับฟันหลอไปอะไรแบบนี้ครับโอเคไม้ไผ่นี่ผ่านง่ายๆนะครับผมว่าไปหาไม้แข็งๆบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็มาเจอกับท่อนไม้ที่ค่อนข้างแข็งเลยนะครับจะลองฟันมันดูนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมก็ลองตรงนี้ง่ายมากนะครับผมว่านี่เลยนะครับไม้แข็งเนี่ยเราดูมันจะแบบรู้เลยนะครับว่าเป็นไม้เนื้อแข็งครับนี่เลยง่ายมากซึ่งไม่เป็นไรแน่นอนครับนี่เลยครับสุดยอดมันโดนไฟไหม้มาหลายรอบมันก็ไม่เป็นไรนะครับปีต่อปีปีต่อปีอย่างนี้เลยไม่ใช่ปีต่อปีอาจจะไฟไหม้ป่าอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนพวกไม้เนื้ออ่อนเนี่ยก็จะประมาณอันนี้นะครับเวลาเราตัดไปเนี่ยนี่เลยเนื้อมันจะเป็นคนละแบบกับเมื่อกี้นะครับไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยเนื้อมันจะแบบไม่ค่อยอัดแน่นกันสักเท่าไหร่นะครับมันจะฝันง่ายๆนะครับเดี๋ยวพวกนกอะไรร้องดังมากนะครับตอนนี้รอบๆก็จะประมาณนี้นะครับจะลองฟันแถวนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเนี่ยแถวนี้ของไม้ไผ่นี่มันจะแข็งมากครับแถวนี้ฟันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับได้นะครับสบายเลยโอเคไปขายต่อดีกว่านะครับไปรอลูกค้าต่อดีกว่านะครับหลังจากเฝ้าร้านมาหลายชั่วโมงก็ไม่มีใครเดินผ่านมาเลยนะครับงั้นเอาแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าสมมุติว่าใครผ่านมาแถวนี้เนี่ยใครมาเจอร้านผมแจกฟรีเลย1เล่มแล้วกันนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับก็ไม่รู้จะมีใครมาเจอหรือเปล่านะครับ
โดยร้านผมเนี่ยผมบอกตำแหน่งให้นะครับโดยร้านผมก็เปิดมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่เมื่อกี้นี้มาจนถึงตอนนี้นะครับก็สักพักหนึ่งซึ่งก็อยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับก็ไม่มีคนมาเลยนะครับก็มีแต่ป่ามีแต่นกมีแต่พวกสัตว์อะไรพวกนี้อย่างเดียวเลยนะครับแมลงอะไรพวกนี้นะครับก็มีเขาไม่มีตังค์ซื้อนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรโอเคที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ก็เป็นการแค่ถ่ายทำคอนเทนต์คลิปเฉยๆนะครับที่จริงก็ผมขายไม่ได้ขายตรงนี้หรอกนะครับตรงนี้ไม่มีใครเดินผ่านมาแน่นอนนะครับก็ถ้าใครอยากซื้อหรืออยากรู้อะไรเนี่ยว่ามันกว้างยาวหนาอะไรขนาดไหนเนี่ยถามมาในไลน์ผมก็ได้นะครับหรือว่าในเพจก็ได้นะครับแต่ในเพจเนี่ยมันจะเด้งค่อนข้างช้านะครับในไลน์มันจะไวกว่าแต่ในไลน์ผมก็ไม่เห็นแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับผมต้องเข้าไปดูถึงจะเจอนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามเข้าไปดูให้แบบว่างก็เข้าไปดูอะไรแบบนี้นะครับแต่มันจะช้าบ้างอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็อาจจะไม่ค่อยว่างอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับบอกราคาอีกครั้งหนึ่งครับ950รวมส่งนะครับแล้วก็อีกเข็มขัดสนามก็อีกกระเป๋าใส่โทรศัพท์ใส่พวกของอะไรแบบนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยสองอันนี้เนี่ย400นะครับส่วนไอ้เล่มส่วนไอ้เล่มเก่าของผมเนี่ยผมก็ไม่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองฟันกับไอ้มีดตามตลาดอะไรที่มันสวยๆนั่นดูนะครับเป็นคลิปหน้านะครับว่าคลิปหน้าหรืออาจจะคลิปหน้าไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าอันนี้กับอันนั้นเนี่ยมันจะสู้กันได้ยังไงสมศักดิ์ศรีหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับก็พูดไปเรื่อยเลยนะครับแต่ว่าทำจริงนะครับโอเคมันจะเก็บของกลับบ้านดีกว่านะครับก็อยู่นี่มานานนะครับก็คือถ้าใครอยากได้หรือสนใจหรืออยากถามอะไรก็ถามมาเลยนะครับมันเป็นเหล็กแหนบนะครับเป็นเหล็กแหนบพวกแหนบรถยนต์นี่เองนะครับแล้วก็มาตีแล้วก็ขึ้นรูปเป็นมีดแล้วก็ชุบแข็งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับมาเปิดร้านขายมีดแค่นั้นเองนะครับง่ายๆโอเคลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับปิดร้านดีกว่านะครับเปิดแล้ววอลมิดมีดเดินป่าตอนนี้ก็ปิดดีกว่านะครับไม่เปิดแล้วนะครับไปเปิดที่อื่นดีกว่านะครับที่นี่น่าจะดูท่าแล้วขายไม่ได้แน่นะครับร้านผมที่ตั้งอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับอืม